สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีที่ชมบ้านนะครับนี่เราอยู่สองคนแทนครับเราอยู่นะครับรับบทเป็นพิธีกรครับผมวันนี้เป็นรายการใหม่ของช่องสุขนะใช่ครับนะครับเลื่อนไปไหนกันอีกเรากำลังจะไปสัมภาษณ์กันคนนะครับวันนี้เป็นไงบ้างถูกไหมอะไรได้เลยครับนะครับได้ข่าวว่าสุดยอดคนหนึ่งเลยนะครับเราก็เป็นนิสิตอาชีพเนาะใช่ครับนะครับคู่หนึ่งนะครับเอาสักหน่อยเราไปร้านเขาไม่รู้ว่าตื่นยังเลยตอนนี้เช้ามากเลยดูนาฬิกาแล้วน่าจะประมาณ7 โมงเช้าได้ใช่ครับตื่นไม่ตื่นก็ไม่รู้ไปถึงมากแต่เราก็จะยังไม่บอกว่าเป็นใครไม่บอกว่าไม่เฉลยไม่เฉลยครับเดี๋ยวเราไปเจอหน้ากันเลยไปดูว่าเขาเป็นใครโอเคดีไหมดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับผู้ชมครับ a few moments later นะครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าบ้านแล้วตรงจุ่มเป็นหน้าบ้านมือกีตาร์กีตาร์มือกีตาร์ที่ยอดอีกคนหนึ่งเลยถือว่าเล่นแบบเอาแนวโคตรเลยแล้วก็เป็นปัจจัยไปรุ่นด้วยแล้วก็มีเดือดน่าจะเป็นถ้าที่ผ่านถึงน่าจะเป็นใช่ครับผมอันนี้เขาอ๋อเรือครับเรือครับอ๋อเรือไปเรื่อยไหนเรียกพี่เขาอ่ะบ้านก็ใหญ่กิ่งไม่ดังทั้งนั้นตะโกนเรียกพี่เขาหรือเปล่าพี่เขาตื่นแล้วล่ะชีวิตครับชีวิตลุกมีผู้จัดการด้วยเหรออ๋อโคโคมีผู้จัดการเขาไม่บอกแล้วตกลงเราจะยิ้มคุณจะต้องมีอ๋อโดลืมนี่ขออนุญาตครับเชิญครับสวัสดีครับผมจุงออฟฟิเชียลนะครับผมแล้ววันนี้เราก็ได้มานัดเจอครับศิลปินท่านหนึ่งที่เป็นพี่ชายสุดน่ารักเลยก็ว่าได้ก็หาเวลาช่วงเวลาที่มาเจอกันก็จริงๆไม่ใช่เวลานานเหมือนกันนะนานเหมือนกันต่อได้คนนี้ค่อนข้างจะงานรัดตัวใช่ครับผมต้องติดต่อผู้จัดการส่วนตัวเขาด้วยถ้าผู้จัดการไม่ว่างเขาก็ไม่ว่างใช่ครับผมโอเคครับแล้วก็แขกของเราวันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมครับผมนี่ครับผมสวัสดีครับวิทย์ดาก้อนแอดแท็กได้รับเลยนะผมวิทย์ดาก้อนนะครับดาก้อนแอดแท็กเป็นชาวันนี้ชีวิตเป็นไงบ้างชีวิตสบายดีสบายดีแล้วไม่สบายก็คงที่หนึ่งปีที่หนึ่งสบายดีสบายดีครับสบายดีครับดีใจนะน้องชมนะครับผมมาสัมภาษณ์พี่วิทย์ก็โอเคครับเราก็จะเริ่มมาถามแรกกันเลยดีกว่าเอาเลยใช่ไหมเอาเลยดีกว่าไม่รออะไรแล้วรออะไรแล้วจะรอทำไมล่ะตรงนี้ใจร้อนจริงๆโอเคครับก็ผมจำเริ่มที่พี่วิทย์เริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถ้าเล่นงูเอาเริ่มงูปลาแล้วกันนะครับตั้งแต่ทำความได้ก็สักม.3เริ่มเล่นนะครับแล้วถ้าเกิดเริ่มเล่นเป็นอาชีพเริ่มแล้วก็ลืมเล่นกับเป็นวัยรุ่นเลยใช่ๆก็งูกับปลาปั๊มโอ้ดอกเทพโอ้ไม่เทพพี่ขนาดนี้แล้วโอ้ก็ตอนนี้ก็พี่ถิ่นจริงเราก็ไม่ได้เจอกันเนาะนานๆอยู่นะครับก็จะหาคิวมาได้นะแต่ก็ต้องว่านานอยู่ที่ว่าพี่ใจในสภาพก็แรกแล้วเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับจะเริ่มเล่นแต่ไม่เท่าไหร่ใช่ครับจริงตอนนั้น18ใช่ไหมใช่ครับ18ก็คือเริ่มเล่นอาชีพแล้วเริ่มเล่นใช่เริ่มปุ๊บรับปุ๊บเป๋ไปออดิชั่นอะไรแล้วใช่ครับตอนนั้นก็คือมีวงของตัวเองแล้วเริ่มมีใช่ใช่เริ่มยังจำวงชื่อวงแรกโอ้ยไม่ได้เพราะจริงก็หลายเปลี่ยนน่าจะนานอยู่แล้วเปลี่ยนมาหลายอยู่การเดินทางก็มีการเดินทางที่บอกเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนใครเปลี่ยนทั้งปีหรือเปลี่ยนอะไรแล้วต้องตีครับอ๋อต้องตีแล้วหลังจากอายุ18แล้วเนี่ยชีวิต
ก็อย่างที่เราลงกันครับชีวิตก็เป็นอดีตนะครับเก่าเราจริงเราก็รู้กันนะนะครับคนที่เป็นน้องน้องรุ่นใหม่ใหม่นะครับจะทานชีวิตก็จะรู้ว่าชีวิตเป็นอดีตก้าวงดังนะครับซึ่งซิงเกิลนั้นตอนนั้นดังมากได้ข่าวว่าร้อยล้านคนผ่านไปเนาะก็มีได้80ล้านเนาะพี่วิชัยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าพี่วิชัยเข้ามาอยู่ต้องท้าความไปผมเข้ามาเพลงปล่อยเพลงแค่แรกเธอไปแล้วเนาะผมเข้ามาตอนที่เป็นเซเว่นเดย์อีเซเว่นเดย์ตอนเพลงไม่ผิดหรอกเธอครับเพลงนี้ก็ประมาณ80ล้านวิวครับเข้ามาตอนนั้นนักร้องก็คือโค้ชได้ผมขับผ่านถ้าผมเก่าก่อนนั้นได้ออกออดิชั่นเพื่อให้เขาดูอะไรก็ผลว่ามีการออดิชั่นผ่านก็โอเคได้ร่วมงานเซเว่นเดย์เซเว่นเดย์ก็เข้ามาจริงๆก็เพลงไม่ผิดหรอกครับแล้วเผื่อแฟนเพลงจะงงว่าก่อตั้งไหมผมไม่ใช่นะผมไม่ได้ก่อตั้งไม่ได้ดูรูปก่อตั้งก็อยู่ได้มาเรื่อยๆครับก็ทัวร์ทำเพลงถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาหลายซิงเกิลอยู่ครับเนาะหลายซิงเกิลอยู่หลายปีแล้วก็จนวันนึงผมเริ่มมีธุรกิจที่ผมย่อๆแล้วกันครับธุรกิจก็คือเปิดร้านส้มตำมีฝากเพจนะครับเพจตอนที่เพจล้างเพจล้างไปแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการฝากได้ฝากได้ให้พี่วิทย์ฝากด้วยนี่ผมว่าเริ่มมีธุรกิจเราก็เริ่มที่จะต้องระหว่างต้องแยกว่าจะเอาอันไหนเราก็เลยขอที่วงออกว่าเราจะมาทำกับสมาชิกธุรกิจกันก็เลยไปออกมีชีวิตของซีอันนั้นคือตอนที่ออกกันใช่ครับแล้วผมก็เลยเลือกที่จะทำธุรกิจตอนนั้นแล้วคือออกมาตอนนั้นนี่มาทำกับผู้จัดการส่วนตัวใช่พูดไปพูดมาดึงเลี้ยวเข้าหาผู้จัดการเลยครับผมต่อไปนะครับคำถามอันนี้ทุกคนอยากรู้เลยครับก็คืออยากรู้เวลาที่เริ่มเล่นกีตาร์เนี่ยที่ใช้ทฤษฎีอะไรเล่นตั้งแต่ต้นเลยนะโอ้ยต้องอันนี้ก็ต้องเกิดว่าผมไม่ได้เรียนไปทางนี้เลยคือผมมวยวัดเลยไม่ก็พูดได้เลยว่าผมไม่รู้โน้ตไม่รู้เลยใช้คำว่าไม่รู้เลยอาศัยว่าฟังเพลงแกะเพลงอย่างเดียวครับแล้วก็เล่นด้วยความรู้สึกมากกว่าแค่นั้นเองครับไม่ถ้าถามเรื่องโน้ตนี่โอ้ไม่รู้เลยไม่ออกเลยใช่ไม่แต่ผมเห็นพี่แบบเล่นมีลิฟต์แบบหนักๆอยู่ใช่ใช่เดือดอยู่ใช่แต่ก็มันออกมาจากความรู้สึกครับมันเล่นออกมาจากความรู้สึกที่เราสัมผัสได้มากกว่าตลาดสูงดนตรีได้มีผิดได้มีถูกว่าตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าเด็กวัยรุ่นหลายคนก็ติดตามทีวีเสียงใช่แล้วตั้งแต่แค่ได้รับเธอที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นล็อกเป็นใช่ครับใช่ครับก็จะติดตามตรงนี้เยอะแล้วก็มีเด็กผมไม่ใช่ที่ใหม่นะหลายคนเอาที่เป็นไอดอลก็มีครับแล้วขอบคุณนะครับแล้วเราก็เป็นอยู่นะก็หลังจากที่แยกจากเซเว่นเดย์มาแล้วครับผมครับที่มาทำอะไรอยู่ครับไอ้หลังจากที่แยกโอ้ก็คือตอนนั้นผมพอออกจากเซเว่นเดย์ปุ๊บผมก็กะว่าหยุดเลยอย่างหยุดอย่างก็มาเริ่มใช่ครับก็มาลุยร้านส้มตำเต็มตัวเลยทำธุรกิจขายเต็มตัวเลยประมาณนี้ครับที่มาผู้จัดการใช่ครับเป็นตัวเริ่มทำงานส่วนตัวน่าผู้จัดการนะอ่ะมีคำถามอันนี้เป็นคำถามที่แบบน่าจะโดนใจหลายคนที่รอฟังเทปนี้อยู่ครับได้ข่าวว่าหลังจากที่เปิดร้านส้มตำแล้วพี่วิทย์มีโปรเจกต์ซุ่มอยู่ตอนนี้ได้ข่าวมาว่าซุ่มทำเพลงกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมอยากทราบว่าตอนนี้พี่มีโปรเจกต์อะไรแล้วก็ได้ข่าวว่าร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกด้วยใช่ก็ต้องท้าความก่อนว่าตั้งแต่ผมหยุดไปแล้วก็ผมก็พอดีรู้จักกับพี่อลีนักร้องนำอดีต
คาราซาวงคาราซาครับรู้จักกันเป็นส่วนตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอยู่วันนึงก็ผมติดตามเพจของไซมอนอยู่บอสเราจะเรียกบอสเลยติดตามเพจไซมอนจนวันเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมเลื่อนเพจเห็นเขาเพจมีเพจมีการเพลงcover เพลงแค่คนแล้วผมก็นึกถึงพี่อลิศอันนี้ต้องย้อนกลับไปนึกถึงพี่อลิศเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเสียดายเสียงเขาดีมากเสียงเขาดีแล้วผมก็ย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนวงคาราซาที่พี่เคยอยู่เขาเพลง cover เพลงแค่คนอยู่มันก็แวบมาเลยทั้งที่เราไม่รู้ว่ามันหมดเขตหรือยังที่เพจเขามีการ cover ผมก็เลยแคปไปให้พี่ลีฟบอกพี่ลีฟก็เลยเขาไม่รู้เรื่องเลยว่ามีการ cover ในเพจผมก็เลยแคปไปให้พี่ลีฟไปแล้วก็พี่ลีฟก็เลยบอกว่าพี่ลองดูผมไม่รู้ว่าหมดเขตหรือยังนะผมก็เลยว่าพี่ลีฟอะถ้าใช้ภาษาอังกฤษมากก็ที่ผมว่าที่แดกเพราะมีคนส่งไปเยอะมาก cover อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพี่ลีฟก็ทำตามบอกปุ๊บเขาส่งให้ในเพจส่งไปทุกอย่างเลยแล้วก็ปรากฏว่าคะแนนขาดรอยเข้าตาไซมอนเข้าตาไซมอนผมก็แบบดีใจกับเขาด้วยว่าเห็นพี่เขาไปต่อแต่เราอะเราไม่ได้อะไรเลยเราแบบว่าเราอยากเห็นคนที่แบบมีฝีมือถ้าดันไปได้ให้เขาไปได้แบบไปสุดใช่ไปให้สุดเราไม่อยากเห็นคนที่แบบคนเก่งเสียงเขาดีมากอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบมีความสามารถในการร้องเพลงผลว่าพอผ่านไปผมก็ยังขายของอยู่ผมก็กะไม่อะไรมีวันหนึ่งที่ดูโทรมาบอกว่าวิทย์น้องวิทย์อะไรเล่นกับพี่ไหมใช่ช่วยตัวเองเขาบอกว่าพี่ผ่านเข้ารอบแล้วนะพี่อะไรของพุทธผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมจะไม่เอาตอนนั้นผมคือจะไม่เล่นเลยจะไม่เอาแล้วจะไปขายของเต็มตัวเลยจนวันนึงแล้วมันก็ปรึกษาพี่การอย่างเพื่อนเพราะผมจะมีอะไรจะปรึกษาตลอดพ่อนี่ผู้จัดการใช่ผมจะปรึกษาตลอดก็แบบว่าผมก็แบบมีไหมแบบจะกลับไปเหมือนเดิมเพราะเราคิดว่าใช่ใช่ก็จะเพราะต้องย้อนกลับไปว่าตอนนั้นผมคนไทยอยู่ได้ทั้งหมดไปได้เลยคือแบบไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากอย่างนั้นจะไม่เดก็สุดเลยนะใช่ครับคือแบบเขาเรียกอะไรมันกินไม่ได้กินตัวถ้าใครเขามากินตัวอยากจะอยู่เก็บจะพอจนเพื่อนโทรมาว่ามาลองสักตั้งมาลองเล่นด้วยกันแล้วเราก็เล่นถึงใจใช่ไหมเราก็ติดตามมาตั้งแต่โปรดิวเซอร์ผู้ใช่ครับใช่ก็เลยใช่ครับเราก็แบบทำไงดีแบบเป็นกลุ่มหรือว่าจะพอก็เลยดูจากการส่วนตัวผมว่าผู้จัดการของเราเขาแค่ตกไหลไปลุยใช่ใช่ผมก็เลยรู้สึกแม่งมีไฟขึ้นมามันแบบว่าไม่ต้องแบบคิดอะไรเลยปึ๊บไปเลยผมก็เลยขอดูเพราะว่าตอนนั้นย้อนไปมันร้องว่าหลายๆอย่างตัวนั้นจริงๆนะครับพอแล้วจนนั่นแหละเขาตบไหลแค่คำเดียวว่าไปเถอะดูสตั้งดูสตั้งจนผมก็โทรไปหาพี่ดูก็แล้วก็ส่วนไซมอนขอคิดโชคดีตรงที่ว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยหัดคิดตัวเองเล่นไม่ค่อยหัดคิดมันช่วงโควิดที่ผมจะอัดแค่ครึ่งหัวครึ่งตัวอะไรเงี้ยเล่นจนที่มันมีโควิดรอบแรกอยู่คุณไลฟ์สดอยู่ใช่ใช่ผมเป็นคนที่อายตัวเองผมไม่ค่อยชอบหัดคิดเวลาผมเล่นอะไรไม่ค่อยมีนอกจนโควิดเนี่ยทำให้เป็นเหตุจนต้องมานั่งหัดคิดเล่นกับแบ็คกิ้งแฮกคนเดียวไม่จะทำอะไรเนาะแล้วก็จนเก็บคลิปนั้นไว้ไซมอนก็ขอคลิปอยากเห็นผมเล่นอยากเห็นผมเล่นผมก็เลยส่งไปให้บอสหมดเลยให้บอสสิบกว่าคลิปว่าโควิดนะพี่เขาก็เลยแบบเซเยสกลับมาบอกโอเคงั้นตกลงใช่แล้วก็พอตกลงปุ๊บก็มีการ
โดนเดโมนั่นแหละประมาณนั้นที่ที่มาเรื่องที่มาที่ไปใช่ว่าทำไมใช่ครับคนแรกเลยโยนกันไปเราช่วยกันเพื่อกันเราคือผักกันไปพี่ลิฟก็เขาเข้ารอบเขาโทรกลับมาหาเราเขาเรียนนี่ก็ดีมากเขาก็ไม่ลืมเราเขาก็อยากช่วยกันดันกันไปต่อแล้วโปรเจกต์นี้อันนี้เป็นวงเลยไหมเป็นวงเป็นวงอ๋อก็คือวงใหม่ที่รวมตัวกันตอนนี้ใช่ชื่อวงอะไรดาร์กอนแอทแทกดาร์กอนแอทแทกเอาฝากไว้ด้วยนะครับครับผมนะครับเรื่องนี้นะใช่ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เราร่วมงานกับแซมมอนคนที่เรียนใช่ครับผมร่วมงานและชื่อวงนี้ก็บอสเราเป็นคนตั้งด้วยนี่คุณแซมมอนคนตั้งเองใช่ครับดาร์กอนแอทแทกก็คือเป็นชื่อเพลงของวงควีนแล้วบอสเราเป็นมีวงควีนที่เป็นไอดอลเขาก็เลยยกชื่อเพลงของวงควีนไปเป็นดาร์กอนแอทแทกมังกรใช่ครับผมมังกรน้อยแต่อนาคตมันจะพังงานนี่นี่แหละครับที่มาที่ไปเป็นชื่อวงดาร์กอนแอทแทกที่เรารู้กันเนาะครับว่าไซบอนนี่เราเป็นโปรดิวเซอร์ระดับโลกใช่มากมากใช่ครับเคยร่วมงานกับศิลปินใช่ไม่ใช่ศิลปินชื่อเสียงใช่วันนี้ก็ชีวิตตอนนี้ร่วมงานกับน้องด้วยได้ครับครับผมก็แล้วก็ในแผนเขาได้เรียนรู้ความสนใจครับนี่ก็คนก็รู้แล้วใช่แล้วก็ต้องรอติดตามนะเราชอบกันนะครับก็เดี๋ยวผมมีเรื่องที่อยากรู้มากๆเลยก็คือที่มีไอดอลเหรอเป็นคนสองคนนี้แหละเขาเลือกแบบคนไทยไหมหรือฝั่งยุโรปเอาคนไทยแบบไหนครับคนไทยก็จะเป็นพี่เล็กโอ้ยชอบพี่เล็กจริงๆก็แม้จะไม่รู้ชื่อภาษาแต่จริงๆแล้วล็อกเตอร์นี่คือตัวจริงนะถ้าคนไทยคนที่ชอบเป็นที่สังเกตชัดเจนชอบคนที่มีสังเกตชัดเจนอยู่แล้วรู้เลยว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่เล็กก็จะพี่เล็กได้ก็ขี่ช็อปเปอร์ใช่ไหมครับขี่เรือพี่เรือดูยังไงเป็นเรือเขาไม่ใช่เรือเรียกอะไรครับเรียกรถไต่ถังอ่ะนะครับก็จริงแล้วมันต้องมีคำถามครับคำถามก็มีการเราต้องมีการตอบคำถามในเรื่องที่เราอยากรู้คือตอนนี้อยากรู้ใช้เทคที่ติดตามใช้อะไรบ้างใช้อะไรแล้วก็มีตัวโปรดด้วยแล้วก็ที่ตอนนี้เรานั่งสัมภาษณ์อยู่ตอนนี้เราได้ทราบใช่ครับด้านหลังเราที่เป็นคนดีใช่อันนี้คือที่เอาไว้ตัวที่เสียคือจริงเมื่อก่อนมันไว้นอนเล่นไว้ดูหนังไม่ได้คิดเป็นคนดึงเสียงก็เลยแบบว่าแต่พอเริ่มมีวงก็เลยแบบอยากซื้อนู่นซื้อนี่ห้องแต่จริงเมื่อก่อนกะทำไม่ได้ทำเป็นสตูไม่ได้ทำกะทำเป็นนอนดูหนังนั่งเล่นห้องโรงหนังส่วนตัวใช่คือในบ้านนี่แทบจะไม่ได้ดูเลยจะมาอยู่บนห้องนี้ดังนั้นน้องคุณต้องเอาพี่ยุ้ยเป็นตัวอย่างเอาห้องนั่งเล่นมาผมมีประสบห้องนอนแล้วตื่นเต้นเอาพี่วิทย์เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตพี่วิทย์หน่อยได้ครับพี่รักยินดีครับเขาอยู่ในนั้นแล้วก็แจมแล้วครับเป็นไว้ได้ดีเหมือนกันแล้วแต่ว่าถึงแล้วต้องจัดกันสักหน่อยได้ครับยินดีสนุกกระบวนท่าจูงไม่ได้จูงนี่ผมก็จะติดตามน้องอยู่เหมือนกันครับเก่งตอนนี้โหถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นผมก็ยิ้มแบบเดียวนี่ก็ปั่นกระจายเลยโอ้ดูตั้งแต่คนเทนเนาะอือครับเด็กเป็นเด็กคนนี้ยอมรับไทยไวมากไม่ชอบช็อตมีรุ่นที่ดีแบบโอ้ยไทยไวอะผมมองแบบตู้ไม่ไหวแล้วว่าปั่นกันแบบยอมจริงอันนี้อ่ะครับเดี๋ยวต้องให้ฝากให้ชีวิตได้ครับเดี๋ยวเริ่มชมในห้องได้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าดูข้างในกันครับเร
ครับแล้วก็อยู่ในห้องที่พี่วิทย์ใช้ทำงานใช่ครับก็ถือว่าห้องนี้ก็ดีเลยฮะดีไหมดีแล้วเกมมันแล้วก็ห้องนี้นี่ทำอะไรไปบ้างมีอะไรบ้างครับผมโอ้ยห้องนี้จริงๆก็ทำไปเยอะเหมือนกันครับแต่ไม่ได้ต้องท้าความว่าไม่ได้ทำเป็นแบบเก็บเสียงขนาดที่แบบตีสามตีสี่ยังซ้อมได้อยู่อ๋อครับผมไม้พวกนี้ผมก็ขโมยเข้ามาใช่ไปตามของเก่าเลยที่เขาปิดร้านแล้วอันหยอกเดียวนะเนี่ยซื้อถูกๆมาแปะๆให้มันแบบเป็นคอสเป็นอะไรอ๋อแค่นี้เป็นส่วนใช่ใช่ใช่กำแพงก็ทาให้มันจะดาร์กหน่อยตายเองทำเองจริงๆก็อย่างที่พูดไว้กะว่าจะทำเป็นห้องดูหนังใช่ห้องดูหนังห้องดูหนังส่วนมากไม่ได้กะเป็นทำเองเลยจนมีโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มซื้อของเข้าห้องทยอยซื้อของทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาว่าของมันต้องมีใช่ใช่ใช่ของพวกนี้มันต้องมาเรื่อยๆเพราะมันเราต้องเป็นด้วยซื้อกองซื้ออะไรก็ส่วนมากก็จะซ้อมกันที่นี่ด้วยอ๋อครับแล้วโปรแกรมเวลาอัดเพลงนี่ใช้โปรแกรมอะไรเป็นส่วนมากที่คิวเบสคิวเบส5อ๋อครับผมแล้วหลังเลยแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้โมทำอะไรยังได้อยู่แล้วมีแบบกีตาร์ตัวโปรดไหมพี่ตัวโปรดก็ไปเยอะแล้วก็มีอยู่ตัวโปรดที่ใช้หลักๆก็จะเป็นตัว LTD ขอนะครับ LTD ครับที่จะใช้หลักเลยตอนนี้ตัวนี้เป็นปีเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ครับได้ตัวนี้ได้มาหนึ่งขวดใช้คุ้มไหมพี่ตัวนี้คุ้มเลยเดี๋ยวก็จะมีที่ผมไปแจมกับวงของพี่เขาใช่ใช่ที่ไปเล่นอันนั้นจะเป็นวงที่เล่นกลางคืนสองวงที่กลางคืนไปนะตอนนี้ที่ว่าอะไรที่ว่า
ข้อดีมันก็ได้หลายเสียงเนี่ยแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเยอะชอบง่ายน้อยน้อยก็แตกเลยอะไรอย่างเงี้ยเบื่อแตกไปเลยไม่ต้องมาแบบเราไม่ทานหรอกวงก็ทำบอลทั้งวันครับก่อนนะปกติก็ดีนะปกติก็ดีเมื่อก่อนก็ใช้แอปเหมือนกันตอนนั้นแบบใช่ใช้ได้นานแล้วพี่ใช้อยู่สักพักนึงก็วันแรกถ้าซื้อมาก็อยากจะขายทิ้งเลยเพราะมันโปรแกรมอ่ะเราไม่ค่อยสันทัดตรงนั้นเท่าไหร่มันยุ่งยากเลยมันยุ่งยากใช่ก็เลยกลับมาเป็นก้อนดีกว่าแต่ส่วนตัวชอบแตกหัวแตกจากหัวเลยก็เนี่ยหลักๆก็มีประมาณเนี้ยครับมีฐานนี่ฐานก็การตัดเล็บนี่สำคัญครับอันนี้การตัดเล็บสำคัญอยู่ไม่ได้แทบก็มีฝากผลงานของพี่เป็นทั้งผลงานเรื่องดนตรีแล้วก็เป็นของธุรกิจของพี่ด้วยตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันอยู่ก็จะเป็นที่ผมทำโปรเจกต์ก็คือวงดักก้อนแอทแท็กนะครับผมที่ร่วมงานกับบอสใหญ่ของเราก็คือไซมอนครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นธุรกิจที่ซัพพอร์ตเราอยู่ก็คือร้านส้มตำครับผมส้มตำตำแซ่บยำระเบิดที่เปิดอยู่แถวตลาดเจ้าพระยาแถวบางเลนครับก่อนถึงวัดสวนแก้วครับก่อนถึงวัดสวนแก้วครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปผมกับพิวิทย์จะมาแจมกีตาร์กันนะผมเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงดนตรีได้ง่ายขึ้นขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ